ลับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะช่วงนี้เรายังพูดคุยกันอยู่ค่ะที่หมายเลขโทรศัพท์024960493-4รวมถึงนี่เลยนะคะ3เล่มนะคะยังมีเวลาให้ร่วมลุ้นนะคะที่จะได้รับเป็นของขวัญปีใหม่สำหรับวันนี้นะคะหนังสือกระจกส่องนำทางชีวิตปี2560นะคะโดยอาจารย์ธนกรสินเกษมนะคะสำหรับใครที่อุ้ยใจร้อนอยากจะเปิดอ่านแล้วนะคะวันนี้ก็ต้องเดินออกไปที่หนังสือชั้นนำนะคะก็จะมีขายทั่วประเทศนะคะกติกาง่ายมากเลยค่ะพิมพ์พีดีตามด้วยคำว่าหนังสือขอชื่อนามสกุลและจังหวัดของคุณด้วยนะคะแล้วถ้าใครต้องการถามคำถามก็ส่งคำถามเข้ามาแล้วอย่าลืมนะคะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดด้วยนะคะเดี๋ยวตกหล่นไปนะส่งมาที่หมายเลข422-1606นะคะช่วงนี้ก่อนที่จะไปพูดคุยกันนะคะเดี๋ยวพยายามคำพยากรณ์ของทั้ง12ราศีให้คุณผู้ชมได้รับฟังกันอีกครั้งหนึ่งค่ะครับเริ่มต้นกันที่ชาวราศีมังกรนะคะวันนี้การงานอย่าประมาทอย่าทำเป็นเล่นนะคะระวังจะมีปัญหาตามมาในอนาคตระวังจะเสียเงินด้วยเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องหรือด้วยเรื่องที่คุณนั้นไม่คาดคิดนะคะความรักวันนี้เน้นคนโสดจะเข้าหาใครให้ดีความเหมาะสมจะต้องมีการประมาณตนชาวราศีมังกรวันนี้ระวังอุบัติเหตุด้วยนะคะต่อไปชาวราศีกุมงานวันนี้ทายดีนะคะจะมีความรู้สึกท้าทายโดยเฉพาะกับการได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆที่อยู่รอบตัวการเงินก็ระวังจะคิดผิดตัดสินใจพลาดดังนั้นอย่าเชื่ออะไรง่ายๆต้องหาข้อมูลประกอบการตัดสินใจให้มากๆนะคะส่วนความรักในวันนี้อย่าทำอะไรชงชางค่ะโดยเฉพาะคนที่คิดอยากจะมีคู่ให้แอบๆทำต่อไปชาวราศีมีนค่ะงานเหมาะสำหรับการเปลี่ยนผลประโยชน์นะคะแลกเปลี่ยนผลประโยชน์โดยรวมถึงการใช้คอนเนคชั่นที่มีนั้นต่อยอดแต่ว่าการเงินก็ไม่เด่นนะคะถ้าไม่ได้มีปัญหาเรื่องของคนก็มีเกณฑ์ที่จะต้องยุติการทำธุรกรรมในบางเรื่องความรักวันนี้อย่าเอาแต่ใจตัวเองมากจนเกินไปนะคะทำอะไรก็ต้องเกรงใจคนรอบข้างด้วยต่อไปชาวราศีเมษค่ะงานวันนี้ไม่จำเป็นต้องออกตัวแรงหรือทำอะไรที่หวือหวาแต่ให้เน้นในเรื่องของความสม่ำเสมอเงินกลับด้านกันกับเรื่องของงานนะคะวันนี้เข้าออกให้ไวเน้นการลงทุนในระยะสั้นส่วนความรักไม่เด่นค่ะถึงมีผ่านเข้ามาก็ไม่น่าสนใจคนที่มีคู่วันนี้อย่ามีทิฐินะคะต่อไปชาวราศีพฤษภค่ะงานจะต้องมีความหนักแน่นหากสิ่งที่ทำยังไม่เห็นผลหรือไม่ได้รับการยอมรับถ้าคิดว่าถูกต้องให้เดินต่อเลยค่ะส่วนการเงินไม่เหมาะกับการเข้าหุ้นร่วมลงทุนนะคะโดยเฉพาะคนสนิทให้ระวังว่าจะผิดใจกันได้ง่ายและความรักมองไปข้างหน้านะคะอะไรที่ผ่านแล้วให้ผ่านเลยไปเวลามีปัญหาก็อย่าไปขุดคุ้ยเรื่องเก่าขึ้นมาชาวราศีพฤษภค่ะระวังสุขภาพและอุบัติเหตุด้วยวันนี้นะคะต่อไปชาวราศีเมถุนงานวันนี้ไม่เด่นเลยนะคะมีเกณฑ์จะได้รับผลกระทบจากนโยบายในภาพรวมซึ่งเป็นปัจจัยที่คุณไม่สามารถควบคุมได้แต่ว่าการเงินทายดีค่ะมีเกณฑ์ได้รับการปรับสิทธิประโยชน์ให้สมน้ำสมเนื้อมากขึ้นคนโสดวันนี้ไม่มีโชคลาภในเรื่องของความรักและคนมีคู่ระวังจะมีปัญหาในเรื่องของเวลาค่ะชาวราศีกรกฎนะคะงานวันนี้พยายามรักษามาตรฐานสิ่งเดิมที่ทำให้ดีเพราะวันนี้ไม่เหมาะกับการเปลี่ยนแปลงเลยนะคะส่วนการเงินยังไม่ได้รับผลกระทบมีเกณฑ์ได้รับข่าวดีในเรื่องที่เกี่ยวข้องและความรักเหมาะสำหรับการทำในสิ่งที่ท้าทายแต่คนมีคู่แล้วให้หยุดก่อนค่ะต่อไปชาวราศีสิงห์งานนะคะไม่ว่าอยู่ในระดับตำแหน่งไหนวันนี้อย่าเลือกข้างให้ลองพิจารณาสิ่งต่างๆด้วยความเป็นกลางนะคะส่วนสภาพคล่องอยู่ในเกณฑ์ที่ดีการเงินก็ไม่จำเป็นต้องลงทุนอะไรเพิ่มมากมายนะคะส่วนความรักคนมีคู่ทรงๆนะคะวันนี้ส่วนคนโสดไม่เด่นค่ะต่อไปชาวราศีกันงานในวันนี้ทำอะไรให้พอดีแล้วจะดีค่ะถึงจะมีโอกาสได้ขยับขยายแต่ก็อย่าทำอะไรที่เกินตัวการเงินวันนี้สายป่านยาวนะคะสภาพคล่องยังมีมากพอให้ขยับขยายส่วนความรักพอจะมีลาภผลนะคะสิ่งที่ทำเริ่มได้รับการตอบรับหรือว่ามีเกณฑ์ที่จะได้พบเจอคนที่ถูกใจต่อไปชาวราศีตุลวันนี้งานเหมาะสำหรับการสร้างความสัมพันธ์อันดีรวมถึงการปรับความเข้าใจกับคนที่มีปัญหาถ้าวันนี้คุณมีเงินเย็นนะคะและมีโอกาสได้ลงทุนในเรื่องของอสังหาริมทรัพย์ถือว่าสมรูปความรักนะคะให้จับจังหวะคนรักให้ดีวันนี้ค่อนข้างเอาแต่ใจค่ะ
ต่อไปชาวราศีพิจิกค่ะงานในวันนี้ต้องบอกว่าเวรกรรมมีจริงนะคะทำอะไรจะได้รับผลเช่นนั้นดังนั้นไม่ต้องสนใจใครทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดส่วนการเงินให้ระวังจะมีคนมาหยิบยื่นสิ่งที่ไม่ถูกไม่ควรให้และความรักค่ะไม่ว่าจะคบหากันมานานแค่ไหนระวังจะมีเหตุหรือว่าเรื่องราวที่ไม่ได้คาดคิดชาวราศีพิจิกวันนี้ระวังอุบัติเหตุด้วยนะคะมาปิดท้ายกันที่ชาวราศีธนูค่ะงานทำอะไรก็ให้โฟกัสเป็นเรื่องไปไม่เหมาะกับการทำอะไรแบบคู่ขนานส่วนการเงินไม่มีปัญหาอะไรนะคะส่วนหนึ่งวันนี้นั้นไม่ค่อยมีธุรกรรมอะไรมากด้วยนะคะก็เลยไม่ค่อยมีปัญหาความรักวันนี้ทายดีนะคะมีเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามเข้าหาใครก็ไม่ได้รับการปฏิเสธค่ะคุณผู้ชมสามารถเข้าไปอ่านเพิ่มเติมได้ใน Facebook ของเรานะคะลงไว้ให้แล้วนะคะมีแล้วก็ Channel TV รวมถึงจะฟังย้อนหลังทางไลฟ์สดก็ได้ด้วยนะคะในแฟนเพจของเราเช่นเดียวกันช่วงนี้มาพูดคุยกันต่อนะคะ024960493-4 SMS นะคะพิมพ์ PD ค่ะตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความถ้าต้องการร่วมลุ้นเป็นผู้โชคดีนะคะจะได้รับหนังสือในวันนี้นะคะทั้งหมด3ท่านด้วยกันก็ส่งคำว่าหนังสือชื่อสกุลและจังหวัดของคุณมาในข้อความด้วยนะคะส่งมาที่หมายเลขเดียวกัน4221606นะคะมาพูดคุยกันต่อเลยค่ะเกิดวันที่29มกราคมปี32วันอาทิตย์นะคะ10โมงเช้าถามเรื่องของอาชีพที่เหมาะสมและครอบครัวค่ะตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง28นะครับกลุ่มอาชีพที่เด่นที่สุดในพื้นชะตาถ้านะครับถ้ามีฝีไม้ลายมือในเรื่องการเย็บปักถักร้อยนะครับเน้นงานซ่อมเน้นงานแก้ไขพวกเสื้อผ้าอภรรท์อันนี้ถือว่าดีนะยิ่งถ้าคุณหาทำเลดีๆด้วยยิ่งน่าสนใจนะครับถ้าจะทำเกี่ยวข้องกับพวกของกินก็จะต้องมีการจรมีการเดินทางนะครับของกินที่เป็นรถเข็นรถกับข้าวที่มีหน่วยเคลื่อนที่นะครับส่วนในเรื่องของการความรักนะความรักความสัมพันธ์ภายในครอบครัวเลยผ่านมกรานี้ไปแข็งแรงนะครับแต่ช่วงกลางปีต้องระวังความพลิกผันไว้บ้างโดยเฉพาะปัญหาจากบุคคลที่3หลังวันเกิดไปแล้วหาโอกาสทำทานกับคนชราครับท่านต่อไปค่ะคุณวาสนาค่ะเกิดวันศุกร์ที่14พฤษภาคมนะคะปี31เวลาเที่ยงคืน20นาทีถามเรื่องของความรักการงานสุขภาพค่ะ14พฤษภาคม31ปฏิทินตรงกับวันเสาร์ผมขออนุญาตไม่ตีความเองนะครับว่าคุณแปลงวันมาให้ยังไงรบกวนระบุวันสากลเข้ามาด้วยนะครับงั้นดูทะเบียนรถนิดนึงนะคะ3985ค่ะสีฟ้ายิ่งขยันยิ่งขนควายยิ่งสำเร็จแต่85เนี่ยเห็นกงจักรเป็นดอกบัวได้อันนี้ใช้น้ำพระพุทธมนต์นะแตะที่เลข8ครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณวัฒนาส่งเข้ามาอีกครั้งนึงนะคะจ้ะมาเลยค่ะคุณวรัญญูค่ะเกิดวันที่24กรกฎาคม21วันจันทร์นะคะ9โมงเช้าเงินงานความรักวงเล็บว่าทุกอย่างแย่มา2ปีแล้วครับดวงไม่ค่อยโกหกกาลกินีป้วนเปี้ยนเรือนเงินป้วนเปี้ยนเรือนงานตั้งแต่ในช่วง37เต็มย่าง38นะครับแม้กระทั่งเข้าช่วงย่าง39เนี้ยงานก็ไม่นิ่งน่าจะมีปัญหาเรื่องคนเพิ่มด้วยผมฝากระวังอุบัติเหตุนะฟังแล้วจะตกใจเอาเป็นว่าอันนี้ส่วนหนึ่งของคุณให้ซื้อกรรไกรตัดเล็บนะถวายพระสงฆ์ปล่อยปลาเดือนละ8ตัวนะครับก็เลือกแหล่งที่ซื้อเลือกแหล่งที่ปล่อยให้เหมาะสมในช่วงเวลานี้จนถึงย่าง40เนี่ยพระพุทธเสวยอายุควรจะไปเช่าบูชาไม่ได้บอกอยู่จังหวัดไหนถ้าสะดวกนะหลวงพ่อบ้านแหลมที่แม่กลองนะมะระอะนะเทวะอะควบคู่กับปิสัมระโลปุสัตพุทธวันละ17จบครับแล้วความรักก็แย่ด้วยค่ะอาจารย์เกณฑ์ในเรื่องของความรัก expire อย่างที่ผมใช้จืดจางพลิกผันแต่มองในทางบวกไม่ได้ยุให้เลิกรานะครับ คือดวงเนี้ยถึงจะมีความจืดจางเปลี่ยนแปลงพลิกผันแต่ถึงอย่างไรก็จะมีเรื่องของหัวใจมาเกี่ยวข้องด้วยนะครับท่านต่อไปค่ะคุณปริมาศนะคะเกิดวันที่24มีนาคมปี42วันพุธกลางคืนประมาณ1ทุ่มค่ะอาจารย์ค่ะงานสุขภาพความรักและการเรียนค่ะพุธกลางคืนประมาณ1ทุ่มค่ะ
ปีนี้ผมทายดีนะในเรื่องของการศึกษาเล่าเรียนถ้าคุณตั้งใจเตรียมความพร้อมดีๆเนี่ยมีโอกาสได้ผลการเรียนที่น่าพอใจหรือแม้กระทั่งในเรื่องของการสอบแข่งขันก็มีโอกาสที่จะสมหวังในสิ่งที่เราเลือกนะครับส่วนสุขภาพของน้องดูในพื้นชะตาเลยนะครับก็พฤหัสเสียเนี่ยก็เน้นในเรื่องของการรับประทานอาหารนะครับปวดศีรษะเรื้อรังแล้วก็อีกกลุ่มนึงฮะถ้าเป็นสุขภาพสตรีด้วยยิ่งต้องระวังปัญหาในเรื่องของพวกรอบเดือนอย่าอั้นปัสสาวะนะไตนิ่วกระเพาะปัสสาวะแม้กระทั่งพวกคออักเสบเรื้อรังอันนี้ปัญหาในพื้นชะตาความรักอย่าเพิ่งรีบร้อนยังไม่ถึงเวลาจ้ะค่ะท่านต่อไปค่ะคุณณัชนนท์นะคะเกิดวันที่11มกราคมปี31นะคะเวลา 20:30 การงานเงินและความรักค่ะปีนี้เหนื่อยหน่อยนะออกแต่หลังทายหลังวันเกิดดีกว่าย่าง29นะเอางี้ที่กำลังจะผ่านพ้นน่ะอาจจะเป็นปีที่คุณไม่ค่อยพอใจส่วนตัวไม่คิดว่าไม่น่าจะประสบความสำเร็จแต่คนอื่นจะมองว่าคุณสอบผ่านจะมองว่าคุณทำได้นะครับหลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยเข้าย่าง30เหนื่อยน้อยลงนะครับแล้วก็มีลุ้นในเรื่องของตำแหน่งแห่งหนความเจริญก้าวหน้าอันนี้มีนะครับส่วนในเรื่องของเงินกับความรักเป็นอย่างไรแต่หลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยทั้งรอยต่อ30 31ที่กำลังจะมาถึงเนี่ยแม้กระทั่ง32ลากยาวๆนะครับทุกอย่างมีเหตุและผลดาวการเงินเสียและกลัวจะส่งผลต่อภาระหนี้สินในระยะยาวหลังวันเกิดไปแล้วนะครับให้คุณซื้อได้กับเข็มนะซึ่งเป็นหนึ่งในเครื่องอัฐบริขารถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ความรักความสัมพันธ์ระวังเรื่องของคำพูดกรณีถ้ามีคู่ถ้ายังโสดรักใหม่จะมาในช่วง31ค่ะเบอร์โทรศัพท์6695ค่ะ95เป็นเลขมหามงคลอยู่แล้วนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ความสำเร็จมีหลักฐานความมั่นคงครับอีกเบอร์หนึ่ง3353ค่ะกำลังพระเคราะห์พฤหัสอังคารรวมกันได้27เป็นคู่สมพลเสริมชื่อเสียงค่ะท่านต่อไปค่ะจากคุณภาคินนะคะเกิดวันที่1กันยายนปี15นะคะเวลา 7:14 นาทีวันศุกร์นะคะถามเรื่องของงานการลงทุนการเงินและควรบูชาอะไรเป็นพิเศษคะจริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่เรียนอยู่เสมอบอกเลยว่าคุณจะลงทุนจะทำอะไรแต่เอาเป็นว่าถ้าไม่ได้บอกเกณฑ์งานนะโดยองค์รวมปีนี้เนี่ยก็มีโอกาสประสบความสำเร็จในเรื่องของหน้าที่การงานมีเกณฑ์ริเริ่มสิ่งใหม่ๆโดยเฉพาะช่วงประมาณเดือนพฤษภาคมนะครับการเงินดาวการเงินปีจอนี้ถ้าเทียบกับช่วงปีที่ผ่านมาผมถือว่าปีนี้ก็เบาตัวลงนะคือหมายถึงภาระก็อาจจะคลายตัวลงไปบ้างการบูชานะครับก็ช่วงนี้พระอังคารเสวยเสาแทรกด้วยนะถึงจะไม่ใช่คู่ศัตรูแต่ก็เป็นคู่ที่ให้โทษควรจะบูชาพระเคราะห์หลักถ้าสะดวกที่กรุงเทพมหานครเลยครับพระพุทธสายญาติที่วัดพระเชตุพนจะมีบทพระคาถามาให้ยัสสานุสระเนนาปิอันตะลิเขปิปานิโนมติกะฉันติอันนี้คือทางวัดให้8จบเหมือนกันร่ายจนจบหัวใจคาถาบูชาพระอังคารบทย่อ8จบติหังจะโตโรทินังครับค่ะท่านต่อไปค่ะอ๋อตอนนี้อีกหนึ่งสายมาแล้วนะคะจ้ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะจากคุณอะไรคะวิมลทิพย์ค่ะจ้ะคุณวิมลทิพย์เกิดวันที่เท่าไหร่คะวันอาทิตย์22กุมภาพันธ์2519เวลาเกิดค่ะช่วงพระบิณฑบาตนะคะส่วนใหญ่พระบิณฑบาตเช้าแล้วเนาะน่าจะค่ะเดี๋ยวลองสอบดวงกันนิดนึงตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง41นะครับใกล้ๆจะครบ41เต็มแล้วจริงๆเป็นปัญหาต่อเนื่องนะของคุณเนี่ยย่าง41รวมถึงย่าง42ที่กำลังจะมาถึงเนี่ยโฟกัสไปที่เรื่องเงินกับเรื่องงานถ้าทำงานอยู่ก็อาจจะมีปัญหานะครับหรือว่าสภาวะโดยรวมในเรื่องของหน้าที่การงานไม่เด่นการเงินก็ติดขัดรับซ้ายจ่ายขวาจริงๆตอนนี้ทำงานอยู่หรือเปล่าฮะอ๋อตอนนี้ไม่ได้ทำอะค่ะเป็นแม่บ้านนะจ้ะเคยทำไหมฮะก่อนหน้านี้ก่อนหน้าโน้นทำเป็นของตัวเองค่ะพวกขายอะไรพวกเครื่องปรับอากาศแล้วก็เลิกทำใช่ค่ะเลิกทำมาได้นานแล้วเหมือนกันคืออย่างนี้ถ้าอย่างนั้นถ้าคุณไม่ได้ทำงานอะไรอยู่ณช่วงเวลาขณะนี้เนี่ยปีจรเนี้ยยังไม่เชียร์ให้ลงทุนใหญ่นะถ้าคิดอยากจะขยับอะไรหรือลงทุนอะไรเนี่ยรอให้เข้าย่าง42ไปก่อนก็คือพูดง่ายพ้นกุมภาไปก่อนที่แรกก็จะหาอะไรขายตามตลาดนะหรือทำกับข้าวอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าอยู่ว่างๆมานานแล้วฟังให้ดีนะครับอย่างที่ผมบอกไง
ว่าถ้าจะลงทุนทำอะไรถ้าเป็นไปได้เราให้ผ่านกุมภาไปก่อนนะครับแล้วก็ใช่มั้ยคะจ้ะปีที่กำลังจะมาถึงแล้วดาวศุกร์เป็นสีเห็นมั้ยคุณจะได้ทำสิ่งที่เป็นดาวศุกร์ก็คือกับข้าวแล้วฝากนะของกินทำต้องมีการจรต้องมีการเดินทางจึงจะสมรูปนะธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเครื่องปรับอากาศก็ต้องบอกว่าไม่ดีอ่ะดีแล้วที่เลิกค่ะนะดีแล้วที่เลิกไปนะครับก็ถ้าของกินมีการจรมีการเดินทางมีจุดประจำมากกว่า1แห่งในแต่ละวันพวกนี้รถกับข้าวพวกนี้อย่างเงี้ยถึงจะสมรูปหรือว่ามีบริการจัดส่งตามออฟฟิศตามหมู่บ้านหรือของกินที่เราทำสามารถนำไปขายฝากตามจุดต่างๆให้มันมีการเดินทางถือว่าสมรูปดวงจ้ะแต่เหนื่อยหน่อยนะดวงนี้ต้องบอกอย่างนี้ครับที่ผ่านมาเนี่ยทำน้อยได้มากแล้วก็ทำอะไรก็มักจะมีปัญหาในเรื่องการยืนระยะคือไม่ค่อยประสบความสำเร็จอะอย่างที่เราตั้งใจถูกไหมฮะที่ผ่านมามันเป็นอย่างนั้นจริงๆฉะนั้นคุณก็ต้องทำอะไรที่มันแบบไม่นิ่งอะต้องมีการเคลื่อนไหวมีการจรมีการเดินทางก็ถือเป็นการแก้ดวงในระดับหนึ่งหรืออีกอย่างหนึ่งถ้ามีเป็นผู้หญิงด้วยถ้ามีฝีมือในเรื่องพวกงานเย็บปักถักร้อยเนี่ยหาทำเลดีๆนะทำงานซ่อมงานแก้เปลี่ยนซิปตัดขากางเกงเปลี่ยนทรงปะชุนพวกนี้อันนี้ก็ทำได้ค่ะค่ะลองดูแล้วปีหน้าเป็นปีชงด้วยอะค่ะก็จริงๆแล้วมึงก็ต้องดูคือคนไทยเนี่ยนะหลายศาสตร์หลายความเชื่อแต่หลักๆถ้านับถือพุทธเนี่ยก็คงจะหนีไม่พ้นทั้งศาสตร์จีนในแง่ของปีชงนะครับรวมไปถึงในแง่ของดูดวงประกอบฉะนั้นก็ต้องพิจารณา2อันนี้ควบคู่กันแต่เพื่อความสบายใจนะครับก็ในช่วงตรุษจีนเนี่ยก็ให้ไปที่ศาลเจ้าจีนเนี่ยอยู่จังหวัดไหนฮะอยู่กรุงเทพค่ะก็นี่เลยวัดมังกรนะครับที่เยาวราชศาลเจ้าพ่อเสือก็ได้ก็จะมีพิธีกรรมบอกให้ทำแล้วเสร็จแล้วจะมีเจ้าหน้าที่ให้ใส่ข้อมูลนะทำพิธีการปัดออกจากตัวนะเขียนดวงฝากชะตาให้ทางวัดนะทำการสวดแก้ชงให้ก็ไปทำแต่ในแง่ของศาสตร์ไทยถ้าปีไหนชงแน่นอนใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทอันที่หนึ่งอันที่สองก็คือการทำบุญเนี่ยทำบุญลงศพไถ่ชีวิตโคกระบือนะครับบริจาคโลหิตและอันสุดท้ายสำคัญมากการรักษาศีลนะศีล5เนี่ยถ้าแข็งแรงจะช่วยปกปักรักษาตัวเราได้เป็นอย่างดีไม่ใช่เฉพาะปีชงแต่เพียงอย่างเดียวค่ะแต่ผมมองว่าปีจรเนี่ยคุณหลังเฉพาะเน้นนะตอนนี้ยังไม่ให้ทำอะไรแต่หลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยจะมีการริเริ่มในเรื่องของงานงานที่เกี่ยวกับดาวศุกร์ของกินที่คุณอยากจะทำก็ใช่แต่ต้องจรต้องเดินทางครับถ้าเจาะตรงเลยพวกการตลาดนัดนี้ไม่ได้เลยใช่ไหมคะจรเดินทางต้องมีการจรมีการเดินทางมีการจัดส่งคุณต้องปรับเองคุณขายตลาดเช้าขายตลาดนี้ช่วงเย็นอาจจะมีจุดขายอื่นหรือไม่นะครับหรือว่าถ้ามีบริการจัดส่งอย่างที่ผมบอกอะมีบริการจัดส่งตามบ้านทำปิ่นโตอย่างเงี้ยเหรออะไรอย่างเงี้ยประมาณอย่างที่แพรบอกหรือว่าถ้าเป็นตลาดก็อยากให้ไปเซ้งร้านเก่าเนี่ยเหรอไหมฮะคือด้วยดวงเนี่ยถ้าสมมุติจะทำพวกของกินเนี่ยก็คือไปเซ้งต่อจากเจ้าเดิมอะไรเงี้ยแต่แน่นอนถ้าพวกเกี่ยวกับพวกน้ำนะคะของกินกับน้ำเหรอน้ำต้องมีการแปรรูปเช่นน้ำแข็งใสน้ำผมก็นึกการแปรรูปไม่ออกยกเว้นทำให้มันแข็งตัวค่ะก็เป็นน้ำเพราะว่าที่แรกว่าจะซื้อพวกแฟรนไชส์ไอ้พวกเกี่ยวกับน้ำชาไข่มุกอะไรอย่างเงี้ยสมมติไอศกรีมเนี่ยค่ะก็แปรรูปให้เป็นของแข็งแล้วมีการจรด้วยก็ยิ่งสมรูปค่ะรสไอติมค่ะประมาณนั้นลองดูเป็นกันบ้านนะครับแล้วก็อีกอันนึงที่ฝากไว้อันนี้เหนื่อยหน่อยขวนขวายหน่อยถ้าไปเรียนนวดแผนไทยทำได้ศึกษาโหราศาสตร์ก็ถือว่าดีนะครับในพื้นชะตายืนยันว่าเลี้ยงชีพได้แล้วปัญหาสุขภาพอะคะปีนั้นของคุณถ้ามีญาติผู้ใหญ่มีปัญหาเรื่องเบาหวานคุณก็ต้องระวังนะเบาหวานแฟนเป็นอยู่อะค่ะเบาหวานตัวคุณนี่แหละเบาหวานทางเดินอาหารซีสต่อมน้ำเหลืองลิตรสีดวงกลุ่มที่1 นะครับและกลุ่มที่2เกี่ยวข้องกับระบบภายในสตรีค
ค่ะนะมดลูกรังไข่รอบเดือนพวกนี้แล้วก็ให้ระวังขาขวากับช่วงหลังเนาะแล้วเบอร์โทรที่อาจารย์บอกว่าที่ลงท้ายด้วย60หรือว่าควรเปลี่ยนควรเปลี่ยนเลขอะไรดีคะเป็น65แล้วกันนะเป็นคู่ทรัพย์คู่โชคตอนนี้ก็มีปัญหาเรื่องเงินอยู่นะค่ะค่ะเนาะนะคะเอาละค่ะขอบพระคุณนะคะค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะมาต่อกันที่ SMS นะคะจากคุณวิชดานะคะเกิดวันอาทิตย์ที่18ธันวาคมปี09 11โมง35นาทีนะคะครับถามเรื่องเงินโชคลาภอาชีพนะคะเพื่อนชวนขายเครื่องสำอางดีไหมแล้วก็เรื่องของหัวใจด้วยค่ะไม่เชียร์นะจ๊ะนะเกณฑ์ในเรื่องของเครื่องสำอางแต่ความรักพื้นชะตาถึงจะได้รับอิทธิพลจากคู่ศัตรูแต่ปีจรเนี้ยปีนี้ถ้ามีการคบหานะครับก็พอที่จะพัฒนาต่อไปได้แต่จุดสำคัญที่เปราะบางก็คือเมื่อเลยผ่านย่าง52ไปแล้วดวงนี้ถ้าถามว่าดีที่สุดคืออะไรอยู่คนเดียวนะอยู่คนเดียวดีที่สุดนะครับแต่ว่าถ้ามีคู่ช่วงนี้ไม่ว่ากันแต่เข้าย่าง52เนี่ยประคองให้ดีแล้วก็ถ้ามีโอกาสได้ไปถวายปัจจัยสนับสนุนพวกวัสดุก่อสร้างหินดินทรายตามวัดต่างๆเนี่ยถือว่าตรงที่สุดนะฮะหลังวันเกิดโชคลาภมีไหมคะโชคลาภการเสี่ยงโชคผมไม่เชียร์ครับท่านต่อไปค่ะคุณสันหนัทนะคะเกิดวันที่17สิงหาคมปี35วันจันทร์ค่ะเวลา4ทุ่ม35นาทีจะสอบพนักงานราชการครูวันที่24ธันวาคมนี้ครับจริงๆแล้วเกณฑ์สอบแข่งขันปีนี้ถือว่าดีนะถ้าคุณมีการเตรียมความพร้อมที่ดีเนี่ยมีโอกาสลุ้นนะแล้วก็รอยต่อระหว่าง25สมมุติถ้า25เนี้ยเกิดพลาดนะครับย่าง26อยากให้ลองสู้อีกปีหนึ่งนะหนึ่งเลยตอนนี้ให้คุณไปบริจาคเงินให้กับสถาบันมะเร็งมูลนิธิที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของยาเสพติดและให้ไปเช่าบูชาหลวงพ่อโตที่วัดอินเชิงสะพานพระราม8บริกรรมพระคาถาชินบัญชรทุกวันควบคู่กับคาถาบูชาพระปางอุ้มบาทวันละ17จบคือปิสัมระโลปุสัตพุทธครับค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวพักสักครู่นะคะสำหรับ SMS ยังส่งเข้ามาได้นะคะพิมพ์ PD ค่ะตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดนะคะข้อความแล้วเดี๋ยวช่วงหน้านะเราจะประกาศรายชื่อผู้โชคดี3ท่านแล้วนะคะที่จะได้รับหนังสือวันนี้ก็ส่งคำว่าหนังสือชื่อนามสกุลและจังหวัดของคุณเข้ามาใน SMS ด้วยนะคะ4221606พักสักครู่เดียวค่ะ